วัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรตินะครับวันนี้ช่างเกียรติมีอาการของเจ้าตัว R15 มาให้เพื่อนๆดูนะคันนี้เป็น R15 ปี2017นะครับลูกค้าแจ้งว่ารถสามารถสตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้นนะมีอาการวูบนะตัวนี้ช่างเกียรติก็ได้ทำการถอดดูเช็คเจ้าตัวระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะทุกคนสันนิษฐานก่อนเลยว่าถ้าสตาร์ทรถติดแล้วเนี่ยแต่เร่งไม่ขึ้นมีอาการวูบเนี่ยช่างเกียรติจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะทุกคนตัวนี้ก็ทำการตรวจเช็คนะตัวถังน้ำมันช่างเกียรติทำการถอดออกมาดูแล้วนะทุกคนก็ปรากฏว่าถังค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับแล้วก็มีน้ำเข้าเป็นบางส่วนนะประกอบด้วยเจ้าตัวปั๊มติ๊กนะสกปรกนะทุกคนตัวไส้กรองรู้สึกว่ากำลังจะตันนะช่างเกียรติก็เลยทำการถอดแล้วก็นำน้ำมันเก่าออกนะครับแล้วก็เป่าตัวระบบฉีดน้ำมันเป่าตัวระบบปั๊มติ๊กต่างๆนะทำความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็ทำการเทน้ำมันเก่าออกแล้วก็ล้างเจ้าตัวถังน้ำมันนะคันนี้เป็น R15 รุ่นแรกนะทุกคน150cc นะเป็นตัวถังเหล็กนะครับเป็นถังเหล็กไม่มีแฟลิ่งครอบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ช่างเกียรติทำความสะอาดตัวระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยรถจะสามารถสตาร์ทติดหรือเปล่านะหรือว่าจะสตาร์ทไม่ติดหรือว่าสันนิษฐานผิดหรือว่าไปผิดจุดนะต้องมาดูกันว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมาสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับมีหลายคนที่ทักมาสอบถามช่างเกียรตินะคลิปนี้ช่างเกียรติจะอธิบายเป็นภาพรวมนะรถสตาร์ทติดแต่เกิดอาการวูบเร่งไม่ขึ้นนะตัวนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าต้องเป็นที่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะอย่าไประบบอื่นนะไประบบน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนดูก่อนไล่ดูก่อนว่าปั๊มติ๊กเนี่ยทำงานหรือเปล่าน้ำมันสกปรกหรือเปล่าแล้วก็หัวฉีดตันหรือเปล่านะทำการถอดมาเป่ามาล้างทำความสะอาดออกนะให้ระบบน้ำมันฉีดดีกว่าเดิมเนี่ยก็ค่อยดูกันอีกต่อไปว่าจะกลับมาหายหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคันนี้จะหายหรือเปล่านะครับสำหรับ R15 ปี2017คันนี้นะครับรุ่นนี้การถอดจะค่อนข้างถอดง่ายนะทุกคนเพราะว่าเป็น R15 รุ่นแรกนะจะไม่มีตัวเฟลลิ่งครอบเยอะนะทุกคนถังน้ำมันเราก็สามารถถอดออกได้เลยนะตัวนี้เราไม่ต้องถอดเฟลลิ่งเยอะนะถ้าเป็นตัวโฉมล่าสุดต้องบอกว่าจะมีเฟลลิ่งครอบแล้วต้องถอดเฟลลิ่งหลายอย่างหลายจุดนะถึงจะสามารถถอดตัวถังน้ำมันได้แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าง่ายต่อการถอดนะแบบนี้ช่างชอบเลยนะปั๊มติ๊กพังเนี่ยมาเดี๋ยวจะดูให้นะทุกคนถ้าปั๊มติ๊กพังนะทุกคนตัวนี้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ในหลักการและก็วิชาการก็อาจจะแตกต่างกันไปนะทุกคนช่างบางคนก็อาจจะวัดแรงดันนะวัดแรงดันถ้าแรงดันไม่อยู่ในมาตรฐานก็ทำการเปลี่ยนแต่ช่างบางคนก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะทุกคนเราเอาความเป็นจริงนะถ้าแรงดันตกจริงไม่มาตรฐานจริงแต่รถยังสามารถสตาร์ทติดขี่ได้ใช้งานได้ปกติก็โอเคนะหลักการกับความจริงจริงๆมันก็ขัดแย้งกันนะทุกคนแต่แนวทางมันไปในทิศทางเดียวกันนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับช่างหลายๆคนหรือว่าใครที่ศึกษาอยู่นะจริงๆเราจะไปอิงในเรื่องของตำราในเรื่องของหลักการต่างๆมันก็อาจจะใช้ไม่ได้เป็นบางอย่างนะทุกคนเพราะว่าบางอย่างมันเป็นค่ามาตรฐานที่มาจากโรงงานนะรถมีการใช้งานผ่านอายุการใช้งานมา2ปี3ปี4ปีอย่างเงี้ยค่ามาตรฐานมันก็ต้องมีการผิดเพี้ยนอยู่แล้วนะเราเอาเป็นว่ารถสตาร์ทติดขี่ได้ดีหรือเปล่าแค่นั้นนะเป็นหลักการในการซ่อมที่ง่ายนะเราจะไปอิงตำราอิงค่ามาตรฐานมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากในการทำงานของเรานะแล้วก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินของลูกค้าไปในตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่ซ่อมรถอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะตอนนี้กำลังเป่าทำความสะอาดแล้วก็เอาตัวน้ำมันเก่าออกอยู่นะเดี๋ยวช่างกิจจะทำการดูดซับตัวน้ำมันข้างในออกนะทุกคนเพราะว่าข้างในถังมันจะไม่สามารถเทออกได้หมดนะตัวนี้จะต้องซับตัวน้ำมันออกให้หมดนะแล้วก็เศษสิ่งสกปรกต่างๆนะตัวนี้เริ่มเป็นเสนมนะถังน้ำมันถ้ามีน้ำเข้านะเพื่อนๆต้องระวังนะถังน้ำมันถ้ามีน้ำเข้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเสนมได้นะเสนมแล้วก็จะเป็นตะกอนก็จะทำให้ตัวทางเดินน้ำมันอุดตันต่อไปนะตัวนี้ต้องระวังนะจุดที่น้ำจะสามารถเข้าได้ก็แน่นอนตรงฝาปิดนะตัวนี้ต้องดูตัวยางรองดีๆนะทุกคนถ้ายางรองเริ่มเสื่อมสภาพตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนใหม่หรือหาอะไรมาทดแทนได้นะถ้าเราไม่มั่นใจว่าน้ำจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ำเข้าเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะทุกคนถังอาจเป็นเสนมได้เป็นตะกอนในระยะยาวอาจจะต้องทำการเปลี่ยนถังหรือถ้าเป็นหนักสุดเนี่ยสามารถทำให้ถังน้ำมันเรารั่วได้นะทุกคนอันนี้สำคัญนะครับตอนนี้ก็ซับน้ำมันออกเรียบร้อยนะช่างเกียรติก็จะทำการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเอาปั๊มติ๊กใส่เข้าเหมือนเดิมหลังจากที่เอามาเป่าทำความสะอาดแล้วก็จะทำการใส่กลับเข้าไปนะตัวนี้ก็มารอลุ้นกันว่ารถคันนี้จะสามารถสตาร์ทติด
ขี่ได้หรือเปล่านะครับสำหรับ R15 ปี2017รุ่นแรกคันนี้นะครับหลักการในการซ่อมรถนะจริงๆถ้าเรามีพื้นฐานก็ไม่ยากนะทุกคนมีพื้นฐานก็ไม่ยากเพราะว่าอาการรถมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะทุกคนมันจะเป็นระบบไปนะยังระบบเชื้อเพลิงก็จะอีกระบบหนึ่งระบบเบรกระบบเครื่องยนต์ระบบหม้อน้ำระบบระบายความร้อนมันก็จะแยกกันไปนะตัวนี้ถ้าเรามีพื้นฐานมีหลักการในการซ่อมแบบนี้ก็จะสามารถไล่จุดได้ง่ายนะทุกคนช่างเกียรติจะสบายหน่อยนะเพราะว่าช่างเกียรติอยู่ยามาฮ่าก็จะมีเฉพาะแค่รถยามาฮ่าใช่ไหมเพื่อนมันก็จะเป็นอาการที่เราคุ้นเคยมันก็จะหาจุดหาตำแหน่งซ่อมได้ง่ายนะไม่เหมือนถ้าเราเปิดร้านทั่วไปก็จะมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้ออันนั้นก็ทำให้เราสับสนได้นะแต่ช่างเกียรติบอกเลยว่าถ้าอยู่ศูนย์เดียวอยู่ในยี่ห้อเดียวเนี่ยซ่อมรถง่ายมากนะทุกคนง่ายมากเครื่องมือก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะเครื่องมือก็ชุดเดียวรูปแบบเดียวก็สามารถซ่อมได้ทุกรุ่นนะเพราะว่าในรถที่เป็นแบรนด์เนี่ยเขาจะทำพวกน็อตพวกไอ้นี่ในรูปแบบคล้ายๆกันนะรูปแบบเบอร์ที่เหมือนกันมานะมันจะสามารถทำให้เราใช้เครื่องมือน้อยนะครับสำหรับอยู่ศูนย์บริการนะตอนนี้ช่างเกียรติอยู่ยามาฮ่านะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถมาเล่นกับช่างเกียรติได้นะยามาฮ่าเดชอุดมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่ารถคันนี้จะติดหรือเปล่านะทำการใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าประกอบเข้าแล้วเนี่ยจะขับมามีลมหายใจอีกหรือเปล่านะหรือจะไม่ติดนะช่างเกียรติก็ลุ้นอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังเสียบเจ้าตัวปลั๊กเจ้าตัวสายอยู่ใต้ถังนะเข้ากับเจ้าตัวสายไฟของตัวรถนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมลุ้นนะช่างเกียรติก็ลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดนะทุกคนถ้าติดก็จบแต่ถ้าไม่ติดก็ต้องดูกันอีกทีว่าปั๊มติ๊กยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับทำการเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะเพราะเมื่อกี้ช่างเกียรติทำการซับน้ำมันออกทั้งหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ทำการเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะมาดูกันว่าจะสามารถสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าโอเคสรุปรถคันนี้สามารถกลับมาสตาร์ทติดได้เหมือนเดิมนะขี่ได้ปกตินะครับทำการล้างระบบเชื้อเพลิงไปนะใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับแนะนำให้ดูระบบเชื้อเพลิงก่อนนะครับทำความสะอาดเป่าล้างใหม่ก่อนนะทุกคนค่อยเปลี่ยนนะแล้วเอาความเป็นจริงอย่าอิงแค่หลักการอย่างเดียวนะครับ